Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Insight News สรุปข่าวประจำวันเสียงขับไล่ประยุทธ์กระหึ่มแผ่นดินสารพัดม็อบด่าหน้ามาทำเนียบรัฐบาลช่วงเดดไลน์ 21-24 สิงหาคมนี้เผชิญวิกฤตการเมืองกลุ่มราษฎรชี้ประยุทธ์เปรียบเสมือนนายกเถื่อนไม่มีความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศต่อนับจากวันที่21สิงหาคม2565เป็นต้นไปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเผชิญแรงกดดันให้ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างหนักหน่วงและรุนแรงที่สุดกลุ่มราษฎรและเครือข่าย38องค์กรได้อ่านแถลงการราษฎรและขบวนประชาชน4ภาคให้มันจบที่8ปีพอกันทีนายกเถื่อนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนสายวันที่21สิงหาคมนี้มีข้อน่าสังเกตนี่เป็นการกลับมาของกลุ่มราษฎรโดยแกนนำคนหน้าเดิมพวกเขาเตรียมประกาศการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่หลังเส้นตาย24สิงหาคมนี้ด้านกลุ่มมวลชนอิสระประกาศจัดการชุมนุมมวลชนและมีแผนบุกทำเนียบในวันที่23-24สิงหาคม2565ได้แก่กลุ่มราษฎรไล่ตู่คนแดงปฏิวัติและกลุ่ม14ขุนพลของราษฎรส่วนคณะล้อมรวมประชาชนนำโดยจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.และนิติธรล้ำเหลือกลุ่มประชาชนคนไทยได้จัดเวทีปราศัย8ปีประยุทธ์ต้องไปคนไทยลุกขึ้นสู้ช่วงวันที่ 21-24 สิงหาคม 2565 ที่ลานคนเมืองม็อบไล่ประยุทธ์อาจมีแค่กลุ่มจตุพรทนายนกเขาแจมด้วยม็อบสายยูทูบเบอร์กลุ่มเล็กๆที่เคยร่วมงานกับกลุ่มทะลุแก๊สสำหรับกลุ่มราษฎรและเครือข่ายภาคประชาชน4ภาคยังสงวนท่าทีเรื่องการชุมนุมแต่ในวันอ่านแถลงการพบว่ามีแกนนำคนดังมาร่วมงานเพียบอาทิรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลทัชพงษ์แก่ดำธนภัทรกาเพ็งกลุ่มทะลุฟ้าบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมและใบปอณัชนิดดวงมุสิตทำไมกลุ่มราษฎรจึงไม่ประกาศจัดการชุมนุมมวลชนต้องยอมรับว่า3ปีที่ผ่านมาการลุกขึ้นสู้ของมวลชนบนท้องถนนไม่สามารถกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลได้ตรงกันข้ามรัฐกลับใช้กำลังปราบปรามและจับกุมแกนนำไปเป็นจำนวนมากแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงสรุปบทเรียนว่าการแสดงพลังเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นม็อบอย่างเดียวชัดชาติแลนด์สไลด์จุดประกายความหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีทางเลือกเหมือนที่กนกรัฐเลิศชูสกุลอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สรุปบทเรียนและการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนไว้ว่าคนรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นวิธีที่ต้นทุนต่ำประสิทธิภาพสูงสร้างความแตกต่างได้ไปเลือกตั้งง่ายกว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้ในแง่นี้การมีความหวังกับการเลือกตั้งจึงเป็นกลไกที่สำคัญที่ทำให้คนไม่ออกไปชุมนุมขณะที่แกนนำมวลชนคนรุ่นเก่าอย่างจตุพรพรหมพันธ์และทนายนกเขายังเชื่อในทฤษฎีโบราณว่าด้วยการลุกฮือขึ้นสู้ของมวลชนนักวิเคราะห์การเมืองบางสำนักมองว่าม็อบไล่ประยุทธ์โดยการนำของจตุพรพรหมพันธ์และนิติธรล้ำเหลือจะไม่สามารถระดมมวลชนได้จำนวนมากเหมือนม็อบราษฎรเมื่อ2ปีก่อนดังที่ผู้ใช้บัญชี Facebook ธนพลเอี่ยวสกุลแสดงความเห็นว่าไม่อยากพูดให้เสียกำลังใจถ้าเกิดม็อบจะไล่ประยุทธ์หลัง24สิงหาคมมีจตุพรพรหมพันธ์กับทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือเป็นแกนนำเหมือนกับหยิบขนมไปให้ประยุทธ์นั่นแหละยากที่จะได้คนเข้าร่วมทั้งโดยเปิดเผยและส่งกำลังเสริมว่ากันว่ามวลชนฝ่ายก้าวหน้ามีคำถามเรื่องจุดยืนทางการเมืองของจตุพรและทนายนกเขาว่ารับใช้ใครต่อต้านเผด็จการจริงหรือไม่แม้จะมีคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยและคณะผู้ร่วมลงชื่อ99คนหรือเครือข่ายพลเมือง99ที่เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญ60เป็นกองหนุนม็อบจตุพรแต่ยังดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมชุมนุมไม่ได้ภาพเวทีไล่ประยุทธ์ของจตุพรและนกเขาจึงกลายเป็นเวทีของคนตกยุคในสายตาเยาวชนรุ่นเจน Y และเจน Z
เสียงโห่ไล่ประยุทธ์ดังมา10ทิศยิ่งใกล้24สิงหาคม2565วันครบกำหนด8ปีในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ยิ่งมีภาคประชาชนกลุ่มองค์กรต่างๆออกมาสร้างกระแส8ปีพอแล้วดังกระหึ่มปมร้อนสถานะการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตามรัฐธรรมนูญมาตรา158กลายเป็นวาระร้อนและอาจสร้างความแตกแยกครั้งใหญ่ในสังคมไทยอีกหนหนึ่งวันที่21สิงหาคม2565กลุ่มราษฎรและประชาชน4ภาคประกอบไปด้วย38กลุ่มได้แก่กลุ่มราษฎรกลุ่มทะลุฟ้าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนกปอพช.คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนครช.ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมP-Move และอื่นๆขอยืนยันข้อเรียกร้องเฉพาะการก่อนการเลือกตั้งดังต่อไปนี้ 1. พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันที 2. หากพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมลงจากอำนาจศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่24สิงหาคม25653. ให้รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ตัดอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี่คือเสียงเรียกร้องจากเยาวชนคนรุ่นใหม่และพวกเขาเตรียมประกาศการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกครั้งหลังเส้นตาย24สิงหาคมนี้แม้วันนี้จะไม่มีม็อบ3นิ้วคึกโครมเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วแต่คนรุ่น Gen Y Gen Z ได้แสดงพลังผ่านเดโม Expo งานแสดงดนตรีและศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ที่ลานคนเมืองเขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อ20สิงหาคมที่ผ่านมาภายในงานเดโม Expo มีเยาวชนเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คนและมีแกนนำนักเคลื่อนไหวที่เรียกร้องประชาธิปไตยมาปรากฏตัวในงานอย่างพร้อมเพรียงการแสดงออกผ่านเทศกาลดนตรีคนรุ่นใหม่คือการส่งสัญญาณถึงผู้มีอำนาจว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ได้หายไปไหนเยาวชนในนามคณะราษฎรใหม่ยังคงสรุปบทเรียนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยุคดิจิตอลและเลือกยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่แค่ม็อบบนท้องถนนอีกด้านหนึ่งคณะล้อมรวมประชาชนนำโดยจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.และนิติธรล้ำเหลือกลุ่มประชาชนคนไทยได้จัดเวทีปราศัย8ปีประยุทธ์ต้องไปคนไทยลุกขึ้นสู้ช่วงวันที่21ถึง24สิงหาคม2565ที่ลานคนเมืองจตุพรและทนายนกเขายังมีแผนจะนำมวลชนลงถนนราชดำเนินถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งนายกก่อนเที่ยงคืน23สิงหาคมนี้เครือข่าย99พลเมืองเมื่อ31กรกฎาคม2565เมธามาศขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.และคณะผู้ร่วมลงชื่อ99คนได้ร่วมกันแถลงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญ60และขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศการเกิดขึ้นของเครือข่าย99พลเมืองนั้นเหมือนการย้อนอดีตการเคลื่อนไหวนักวิชาการ99คนหรือกรณีฎีกา99คัดค้านพลเอกเปรมตินสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงหลังเลือกตั้งปี2531จากกรณีดังกล่าวก็ตามมาด้วยพลเอกเปรมปฏิเสธเทียบเชิญของผู้แทนของ5พรรคการเมืองให้เป็นนายกสมัยที่4พร้อมกับวลีที่ว่าผมพอแล้ว8ปี5เดือนขอให้พวกคุณทำกันต่อไปการจุดพลุไล่ประยุทธ์ของครป.และเครือข่าย99พลเมืองนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการประสานกับคณะล้อมรวมประชาชนในระดับหนึ่งคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในช่วงปี2535มีบทบาทนำการเคลื่อนไหวในการคัดค้านการสืบทอดอำนาจของคณะทหารรสช.แต่ช่วง20ปีที่ผ่านมาครป.มีการขับเคลื่อนที่เหินห่างแนวทางเดิม 2-3 ปีมานี้เมธามาศขาวเลขาธิการครป.พยายามฟื้นฟูครป.ให้กลับมาเป็นธงนำฝ่ายประชาธิปไตย
ล่าสุดครป.มีมติเลือกบุญแทนตันสุเทพวีระวงศ์เป็นประธานคนใหม่แล้วจัดเวทีสาธารณะวิเคราะห์การเมืองไทยหลังเงื่อนไข8ปีนายกรัฐมนตรีและชะตากรรมพลเอกประยุทธ์ที่อนุสรณ์14ตุลา4แยกคอกวัวเบื้องต้นครป.คงเป็นพันธมิตรกับคณะล้อมรวมประชาชนนำโดยจตุพรพรหมพันธุ์เพราะดูรายชื่อ99พลเมืองที่ลงชื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกมีมากกว่า20คนที่มาขึ้นเวทีไล่ประยุทธ์ของจตุพรและทนายนกเขาต้องยอมรับว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาขบวนการภาคประชาชนในนามกลุ่มราษฎรแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและกลุ่มทะลุฟ้ามีบทบาทการนำมวลชนลงสู่ท้องถนนด้วยความเชื่อว่าการลุกขึ้นสู้ของมวลชนและการชุมนุมจำนวนมหาศาลอาจกดดันรัฐบาลได้ผ่านการชุมนุมใหญ่มาหลายหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นการชุมนุมมวลชนอ่อนแรงลงหลังรัฐใช้กำลังปราบปรามและจับกุมแกนนำปีที่แล้วมีกลุ่มทะลุแก๊สเกิดขึ้นพร้อมกับความเชื่อที่ว่าการก่อเหตุจลาจลจะทำให้รัฐฟังประชาชนแต่การสู้บนท้องถนนและทะลุแก๊สจบลงด้วยการถูกจับกุมคุมขังชัยชนะของชัชชาติสิทธิพันธ์ในศึกผู้ว่ากรุงเทพจึงกลายเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่เหมือนกนกรัฐเลิศชูสกุลอาจารย์คณะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสรุปบทเรียนการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนว่าคนรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นวิธีที่ต้นทุนต่ำประสิทธิภาพสูงสร้างความแตกต่างได้ไปเลือกตั้งง่ายกว่าหรือไปดนตรีในสวนเพื่อแสดงพลังแบบนี้ง่ายกว่าและเป็นการแสดงออกทางการเมืองที่ถูกมากและยังได้สรุปไว้ตอนหนึ่งว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้ในแง่นี้การมีความหวังกับการเลือกตั้งจึงเป็นกลไกที่สำคัญที่ทำให้คนไม่ออกไปชุมนุมสอดรับกับคำประกาศของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อ10สิงหาคม2565ที่ลานพญานาคธรรมศาสตร์รังสิตการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครพวกเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าดอกผลของความเปลี่ยนแปลงนี้คือชัยชนะที่เกิดขึ้นจริงและมันจะบานสะพรั่งอีกครั้งภายใต้การเลือกตั้งระดับชาติที่กำลังจะมาถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงประเมินว่าการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้จะปฏิบัติการทางการเมืองอันสำคัญเป็นประตูบานแรกสู่การอภิวัตทางสังคมการเมืองอย่างแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกและกรุงเทพธุรกิจ24สิงหาคมนี้มาลุ้นกันว่าหากศาลรัฐธรรมนูญรับคดีนายก8ปีของบิ๊กตู่ไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วจะมีคำสั่งให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกหรือไม่ขณะที่ก่อนหน้านี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเจอคดีถือหุ้นสื่อขาดคุณสมบัติศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้ก่อนมาแล้วกรณีที่นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาจะส่งคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านให้ศาลรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ที่22สิงหาคม65นี้เพื่อขอให้ตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งนายก8ปีของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2และมาตรา158วรรค4ขณะเดียวกันมีรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ24สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่และหากมีมติรับเรื่องไว้พิจารณาศาลจะมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนด้วยหรือไม่สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีปัญหาการเข้าดำรงตำแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติจนศาลรัฐธรรมนูญต้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนก็คือกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นที่กำลังจะได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ24มีนาคม2562แต่ถูกร้องเรียนเรื่องปัญหาการขาดคุณสมบัติและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจนศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้ก่อนเลยทำให้ไม่มีโอกาสเข้าสภาแม้แต่วันเดียวเพราะหลังจากนั้นศาลก็สั่งให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.ในที่สุดย้อนไปเมื่อ23พฤษภาคม2562หลังศาลรัฐธรรมนูญประชุมนานกว่า3ชั่วโมง
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82กรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และส.ส.บัญชีรายชื่อมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3กรณีถือครองหุ้นบริษัทวีลักษ์มีเดียจำกัดอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทำให้อาจขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3ไว้พิจารณาวินิจฉัยขณะเดียวกันก็มีมติเสียงข้างมาก8-1ให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยโดยศาลให้เหตุผลว่าคดีนี้กกต.ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2และปรากฏข้อมูลจากเอกสารประกอบคำร้องว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นระบุวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมมีหนังสือส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครในเวลาใกล้ชิดกันแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในคดีนี้ตามเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่ามีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่านายธนาธรมีกรณีตามที่ถูกร้องประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายธนาธรอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้และเมื่อศาลได้มีคำสั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วจึงไม่มีเหตุจำเป็นที่ศาลต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา71ตามที่กกต.ร้องขออย่างไรก็ตามศาลได้แจ้งคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาให้กกต.ทราบและส่งสำเนาคำร้องให้นายธนาธรยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องทั้งนี้ตามคำร้องของกกต.นายธนาธรถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทวีลักษ์มีเดียจำกัดซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆจำนวน 675,000 หุ้นเลขหมายใบหุ้นตั้งแต่1350001ถึง202500หลังเวลาผ่านไป6เดือนคือเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2562ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติให้นายธนาธรพ้นจากตำแหน่งส.ส.โดยศาลระบุเหตุผลฟังได้ว่านายธนาธรเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทวีลักษ์มีเดียซึ่งประกอบกิจการสื่อสารมวลชนในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทำให้สมาชิกภาพของนายธนาธรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2562ซึ่งเป็นวันที่ศาลได้สั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยหรือวันที่20พฤศจิกายน2562เป็นวันที่ตำแหน่งส.ส.ว่างลงให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนรายชื่อส.ส.ในลำดับถัดไปแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน7วันจากคดีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่เจอศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้ก่อนเพราะขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาถึงคดีของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ถูกร้องเรียนว่าเป็นนายก8ปีและคาดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะนำคำร้องเข้าสู่การพิจารณาวันพุธที่24สิงหาคมนี้จะรับเรื่องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่และหากรับเรื่องไว้จะมีคำสั่งให้บิ๊กตู่ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไว้ก่อนหรือไม่24สิงหาคม65นี้มาลุ้นกันแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมพร้อมเครือข่ายออกแถลงการบีบพลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายก8ปีภายใน24สิงหาคมนี้พร้อมจี้สภาเร่งแก้รัฐธรรมนูญตัดอำนาจสว.เลือกนายก
21สิงหาคมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมพร้อมเครือข่ายเดินทางจากบริเวณสนามหลวงมายังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่ออ่านแถลงการณ์ต่อกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมีวาระการดำรงตำแหน่งนายก8ปีในวันที่24สิงหาคมนี้เนื้อหาในแถลงการระบุว่าเป็นเวลากว่า8ปีที่รัฐบาลวางกลไกสืบทอดอำนาจผ่านรัฐธรรมนูญเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อแต่รัฐธรรมนูญปี60บัญญัติถึงวาระดำรงตำแหน่งนายกไว้ในมาตรา158วรรค4ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่ไม่ให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นตำแหน่งเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งตั้งแต่24สิงหาคม57และรัฐธรรมนูญปี60มาตรา264บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จึงถือว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง24สิงหาคม2565ซึ่งเป็นวันครบกำหนด8ปีในการดำรงตำแหน่งในการนี้เราราษฎรขอส่งสารไปยังประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลมีคำวินิจฉัยประเด็นการนับเวลาการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกตามรัฐธรรมนูญปี60ให้แล้วเสร็จภายใน24สิงหาคม65มิเช่นนั้นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่24สิงหาคม2565จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จพร้อมกันนี้ขอให้รัฐสภาเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญปรับลดอำนาจของวุฒิสภามาตรา272เพื่อตัดอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงโดยกลุ่มราษฎรมีข้อเรียกร้องเฉพาะการก่อนการเลือกตั้งดังต่อไปนี้คือ 1. พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันที2. หากพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมลงจากอำนาจศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่24สิงหาคม2565และ3ให้รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ตัดอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากฐานเศรษฐกิจประเด็นครบวาระ8ปีทำให้การขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาร้อนแรงอีกครั้งและถึงแม้ปฏิบัติการครั้งนี้จะไม่ใช่การเดินขบวนและชุมนุมอย่างที่เคยเกิดขึ้นแทบทุกวันในปี2563ถึง2564แต่กระแสการขับไล่ก็ไม่ได้ลดความร้อนแรงสำคนที่เคยหนุนคุณประยุทธ์ก็พูดแบบนี้มากขึ้นทุกทีอย่างความเห็นว่าประยุทธ์ควรไปพักร้อนของเจตโทนวนิกและความเห็นของอดีตผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าคุณประยุทธ์หลังวันที่23สิงหาคมไม่ใช่นายกเครือข่ายไล่ประยุทธ์ได้ขยายตัวสู่คนที่คุณประยุทธ์มีส่วนให้ดำรงตำแหน่งองค์กรต่างๆหลังรัฐประหาร2557อย่างไม่มีใครคิดไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆที่การแสดงความคิดเห็นนี้มาจากคนกลุ่มใกล้ชิดกับคุณมีชัยฤชุพันธ์และยิ่งไม่มีทางเป็นเรื่องบังเอิญที่การแสดงความเห็นทำนองนี้เกิดขึ้นในเครือข่ายอื่นๆไม่หยุดยั้งหรืออีกในคือคนหลายกลุ่มกำลังทำทุกทางให้ประเทศไทยไม่มีคุณประยุทธ์เป็นนายกอีกต่อไปหลังวันที่24สิงหาคมคุณประยุทธ์พยายามกลบข่าวนี้โดยทิ้งโพเดียมหรือด่านักข่าวรายวันส่วนรัฐมนตรีที่เป็นลูกน้องคุณประยุทธ์
ก็ให้ทุกคนรอฟังคำตัดสินจากศาลโดยไม่ต้องพูดอะไรอีกแต่การที่คนหลายกลุ่มพูดเรื่องนี้ไม่เลิกคือสัญญาณว่ามีคนอีกเยอะที่ไม่ต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องนี้ตามใจชอบอีกต่อไปแน่นอนว่าคำตัดสินศาลที่เข้าทางคุณประยุทธ์ที่สุดคือเป็นนายกถึงปี2570หรือเท่ากับ13ปีแต่นอกจากคุณเสรีสุวรรณพานนท์ที่ตีความกฎหมายเข้าข้างคุณประยุทธ์สุดลิ่มทิ่มประตูนักกฎหมายที่เปิดทางให้ประยุทธ์อยู่ยาวขนาดนี้แทบไม่มีจนยากที่ศาลจะตีความแบบนี้จริงๆอาจารย์นิติศาสตร์จากหลายสถาบันลงชื่อยืนยันว่าประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่ง24สิงหาคม2565ตรงกับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคุณมีชัยแต่การที่ศาลจะตัดสินแบบที่ขัดใจประยุทธ์ขนาดนี้เป็นเรื่องยากจนเหลือเชื่อโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงท่าทีศาลต่อประยุทธ์ในคดีอื่นที่ผ่านมาคุณประวิตรวงสุวรรณเคยพูดว่าคุณประยุทธ์จะเป็นนายกอีก2ปีนั่นแปลว่าผู้มีอำนาจตัวจริงยอมให้ประยุทธ์เป็นนายกถึงปี2568หรือเท่ากับเริ่มต้นนับนายกของประยุทธ์ตั้งแต่ปี2560ที่เป็นปีที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ถึงแม้แนวทางนี้จะทำให้ประยุทธ์เป็นนายกจริงๆถึง11ปีก็ตามยังไม่มีใครรู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไรแต่ถ้ายอมรับว่าการให้ประยุทธ์เป็นนายกถึงปี2570มากไปส่วนการให้พ้นวาระ24สิงหาคม65เหลือเชื่อแนวทางที่ประยุทธ์เป็นนายกได้ถึงปี2568ก็เป็นไปได้กว่าแนวทางอื่นโดยปริยายมองอย่างผิวเผินแล้วท่าทีคุณประวิตรที่ให้ประยุทธ์เป็นนายกถึงปี2568ซึ่งเท่ากับต้องนับปีแรกของการเป็นนายกจากปี60เหมือนเป็นการหาทางลงให้คุณประยุทธ์อย่างนุ่มนวลแต่หากมองในแง่การเมืองให้ดีวิธีการนี้คือการผลักประยุทธ์ไปขึ้นแท่นประหารที่เหี้ยมจนประยุทธ์ไม่รู้ตัวโลกที่คุณประยุทธ์เห็นคือโลกที่โอกาสเป็นนายกจนถึงปี68เท่ากับการได้เป็นนายกจริงๆแต่เส้นทางของประยุทธ์ในการเป็นนายกต้องฝ่าด่านที่ประยุทธ์คุมไม่ได้เยอะไปหมดไม่ต้องพูดว่าโอกาสที่ประยุทธ์จะพังคาด่านเหล่านี้มีมากเหลือเกินพรรคที่สนับสนุนประยุทธ์ตรงๆคือรวมไทยสร้างชาติไทยพักดีและเทิดไทย3พรรคนี้คือพรรคเล็กซึ่งสูตรเลือกตั้งแบบหาร100ทำให้ได้แค่ส.ส.เข้าสภาคนเดียวก็บุญแล้วส่วนพรรคปัสเศษที่สนับสนุนประยุทธ์มาตลอด4ปีมีโอกาสสูญพันธุ์พร้อมอวสานของสูตรหาร500ในสภาเมื่ออานิสงส์จากสูตรปัสเศษหมดสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นพรรคใหม่ซึ่งเป็นการเปิดกิจการเพื่อรับใช้ประยุทธ์หรือพรรคกินกล้วยที่รับใช้ตั้งแต่ปี62ล้วนเป็นไปไม่ได้ที่จะมีส.ส.มากพอเสนอชื่อประยุทธ์เป็นนายกในการเลือกตั้งครั้งหน้าต่อให้บางพรรคจะพูดถึงการยุบพรรคหรือควบรวมพรรคก็ตามสำหรับพรรคใหม่ที่ไม่ใช่สายตรงประยุทธ์อย่างพรรคกล้ากับสร้างอนาคตไทยแม้จุดเด่นทั้งสองคือการชูความเป็นนักบริหารมืออาชีพด้านเศรษฐกิจแต่กรจาติกวนิชและสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ล้วนถูกมองว่าเป็นพวกประยุทธ์ภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจจึงถูกกลบจนยากที่จะโงหัวเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองกรณีควรระบุด้วยว่าแม้สองพรรคจะถูกสังคมมองเป็นพวกประยุทธ์แต่ผู้นำทั้งสองล้วนเคยประกาศว่าจะไม่หนุนประยุทธ์ถึงแม้จะไม่เคยแสดงท่าทีชัดเจนว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยประชาชาติและอื่นๆก็ตามไม่ว่าเป็นพรรคใหม่ที่เป็นสายตรงหรือพรรคใหม่ที่สังคมหวาดระแวงของกรและสมคิดถึงตอนนี้ยังไม่มีพรรคไหนมีวี่แววจะมีส.ส.ในสภามากพอจะเสนอชื่อประยุทธ์เป็นนายกได้และพูดตรงๆคือเกือบทั้งหมดเป็นพรรคที่แค่ได้ส.ส.หนึ่งคนยังยากเหลือเกินสำหรับพรรคการเมืองรวมทั้งรัฐบาลปัจจุบันขณะที่จุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์และอนุทินชาญวีรกูลมีพรรคเพื่อสนับสนุนตัวเองเป็นนายกพรรคเดียวที่ประกาศสนับสนุนประยุทธ์เป็นนายกคือพลังประชารัฐแต่การหวังเข้าทำเนียบโดยพึ่งพลังประชารัฐคือฝากเนื้อไว้กับเสือที่ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้เลย
ถึงประยุทธ์กับประวิตรจะขยันบอกรักยิ่งกว่าผัวเมียเพิ่งแต่งงานแต่แม้กระทั่งเด็กประถมก็รู้ว่าวิธีที่แต่ละคนต่างตั้งพรรคคือสัญญาณความระแวงอย่างที่สุดหรือต่อให้พลังประชารัฐสนับสนุนประยุทธ์เป็นนายกเต็มที่คำถามคือจะมีกี่คนเลือกพรรคเพื่อเลือกประยุทธ์เข้ามาคิดง่ายๆพลังประชารัฐจะหาเสียงโดยชูประยุทธ์เป็นนายกอย่างไรในเงื่อนไขที่ประยุทธ์จะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน2568ถ้าพลังประชารัฐบ้าพอจะประกาศว่าให้เลือกพรรคเพื่อสนับสนุนประยุทธ์เป็นนายกแค่2ปีพลังประชารัฐคงต้องเผชิญคำถามว่าแล้วทำไมต้องเลือกคนที่แค่2ปีก็ตกเก้าอี้นายกสู้ไปเลือกแคนดิเดตนายกจากพรรคอื่นที่พร้อมทำงานไม่ดีกว่าหรืออย่างไรต่อให้พลังประชารัฐเลอะพอจะชูประยุทธ์เป็นนายกจริงคำถามคือจะมีคนไทยกี่คนที่ทนไหวกับการมีประยุทธ์เป็นนายกจนถึงปี2568หรือเท่ากับเป็นนายกต่อจากนี้อีก3ปีและเท่ากับคนไทยต้องอยู่ภายใต้อำนาจคุณประยุทธ์คุณประวิตรและคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาติดต่อกันนานถึง11ปีหนทางที่ประยุทธ์จะเป็นนายกถึงปี68คือได้รับการเสนอจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งซึ่งมีอย่างช้าที่สุดคือปี66แต่โอกาสที่พรรคการเมืองซึ่งหนุนประยุทธ์จะชนะเลือกตั้งปีหน้านั้นมีน้อยมากต่อให้ตอนนี้อีกเกือบครึ่งปีกว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงๆก็ตามหากมองย้อนไปตั้งแต่ต้นปี2565การเลือกตั้งครั้งสำคัญล้วนจบด้วยชัยชนะแบบแลนด์สไลด์ของฝ่ายตรงข้ามประยุทธ์ชัชชาติสิทธิพันธ์ชนะผู้ว่าด้วยคะแนนที่ผู้สมัครทุกคนรวมกันยังแพ้เสรีรวมไทยชนะลำปางเขต4ถล่มทลายส่วนประชาธิปัตย์ชนะพลังประชารัฐสงขลาและชุมพรแบบหักปากกาเซียนล่าสุดแม้กระทั่งการเลือกตั้งนายกอบจที่กาฬสินธุ์ก็เริ่มเห็นสัญญาณแลนด์สไลด์ฝ่ายประชาธิปไตยเพราะผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงโดยขึ้นรูปคู่อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรชนะด้วยคะแนน 250,000 ทิ้งห่างผู้แพ้ราว 100,000 เช่นเดียวกับด่านสำโรงที่ผู้สมัครคณะก้าวหน้าของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจชนะบ้านใหญ่อย่างงดงามในสังคมที่การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจบลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องของพวกประยุทธ์การเลือกตั้งระดับชาติย่อมมีโอกาสจบลงด้วยทิศทางนี้ไปด้วยถึงแม้ผลการเลือกตั้งอาจไม่จบด้วยความพ่ายแพ้ของประยุทธ์ในทุกพื้นที่โอกาสที่พวกประยุทธ์จะได้ส.ส.เท่ารอบที่แล้วก็ไม่มีเลยคุณประยุทธ์กำลังถึงทางตันการเมืองครั้งสำคัญหากยุบสภาตอนนี้ก็เสี่ยงที่จะสูญเสียอำนาจที่เคยมีทั้งหมดแต่หากไม่ยุบสภาแล้วดิ้นรนอยู่ต่ออีก2ปีประยุทธ์จะไปตายคาสนามเลือกตั้งอย่างอัปยศที่สุดคำว่าประยุทธ์จะเป็นเป้านิ่งให้ทุกคนเอาไว้ด่าจนเหม็นเน่าและอื้อเฉาอย่างไม่มีชิ้นดีจุดจบของประยุทธ์มาถึงแล้วเหลือเพียงแค่สภาพซากตอนนี้จะเละเทะแค่ไหนก็เท่านั้นเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้รับคำร้องปมนายก8ปีเพื่อวินิจฉัยตามคำร้องเผยมติ5-4สั่งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย24 สิงหาคม 2565 เวลา 13 นาฬิกามีรายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญว่าคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของสมาชิกรัฐสภาขอให้มีคำวินิจฉัยต่อกรณีวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครบ8ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีมติรับคำร้องดังกล่าวทั้งนี้คำร้องของสมาชิกรัฐสภาที่เข้าชื่อเสนอมายังศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า 1. การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เริ่มต้นตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557และการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 2. รัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2มาตรา158วรรค4และมาตรา264ห้ามนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเกินกว่า8ปีโดยให้นับระยะเวลาต่อเนื่องและมิได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าต้องเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้เท่านั้น
3. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่5ทับ2561และ7ทับ2562กรณีมาตรา264ให้รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2560ต้องอยู่ในบังคับของรัฐธรรมนูญ2560และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3ถึง5ทับ2550และ24ทับ2564เรื่องการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังสามารถทำได้หากไม่ใช่โทษทางอาญาและ4เจตนารมณ์ของการจำกัดระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา158วรรค4คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องของสมาชิกรัฐสภาเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญจึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องไว้เพื่อพิจารณาวินิจฉัยพร้อมกับมีมติ5ต่อ4สั่งให้ผู้ถูกร้องคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่24สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรก็ตามหากย้อนกลับไปในอดีตคดีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีไม่ได้เป็นคดีแรกที่พลเอกประยุทธ์ถูกร้องให้วินิจฉัยเกี่ยวกับตนเองแต่สุดท้ายได้ผ่านสมรภูมิคำวินิจฉัยรอดมาได้ทุกคดีครั้งที่1 27สิงหาคม2562สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเอกฉันท์ให้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญมาตรา46พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561เพื่อให้วินิจฉัยว่าการที่นายกรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา161เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญตามที่นายพานุพงษ์ชูรักษ์นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้ยื่นคำร้องหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาครั้งที่2 28มิถุนายน2562พรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมกันเข้าชื่อ101คนยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา170วงเล็บ4หรือไม่เนื่องจากเข้าข่ายเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยพลเอกประยุทธ์ไม่มีลักษณะต้องห้ามครั้งที่3 9มีนาคม2563นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ5ประกอบมาตรา186วรรค1และมาตรา184วรรค1วงเล็บ3หรือไม่เรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์กรณีอาศัยบ้านพักหลวงจากนั้น2ธันวาคม2563ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญจึงไม่มีเหตุให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้มีสิทธิที่จะพักอาศัยในบ้านพักรับรองเนื่องจากเคยเป็นอดีตผู้นำสูงสุดของกองทัพบกมาก่อนและไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองดังนั้นความเป็นนายกจึงไม่สิ้นสุดลงพลเอกประยุทธ์จึงไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นนายกจากกรณีพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการทหารแม้เกษียณอายุไป6ปีครั้งที่4 8เมษายน2564ประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพร้อมยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคส.ส.พรรคเพื่อไทยเขายื่นคำร้องต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ5ประกอบมาตรา184วงเล็บ2และมาตรา186หรือไม่สืบเนื่องจากภายหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาโดยคำร้องดังกล่าวมีการเข้าชื่อกันของส.ส.จำนวน75คนจากการออกคำสั่งมาตรา44ในเดือนเมษายนปี2562เพื่อขยายสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้เอกชนไปอีก40ปีทั้งที่ในขณะนั้นระยะเวลาของสัมปทานยังคงเหลืออีก10ปี
อีกทั้งยังมีการประกาศใช้กฎหมายร่วมทุนในเดือนมีนาคม2562แต่กลับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทำให้เกิดการผูกขาดโครงการและไม่ได้มีการแข่งขันของเอกชนนั้น1กรกฎาคมการยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนั้นจะต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นอยู่ในขณะที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏว่าในขณะที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82แต่ผู้ถูกร้องได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะการมาตรา264ของรัฐธรรมนูญไปแล้วนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญเข้ารับหน้าที่ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ได้ครั้งที่5 17สิงหาคม65พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านยื่นหนังสือต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์โดยวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญลงความเห็นรับคำร้องดังกล่าวไว้เพื่อรอการวินิจฉัยต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวส่งผลให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะทำหน้าที่รักษาการนายกเนื่องจากครม.เคยมีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเรียงตามลำดับเป็นผู้รักษาการนายกหากนายกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งพลเอกประวิตรเป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเนชั่นทีวีและข่าวสดม็อบนัดทั่วกรุง5จุดหลักวันนี้จี้ปม8ปีประยุทธ์ปราศัยเคลื่อนขบวนค้างคืนครบ23สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการนัดหมายของนักกิจกรรมกลุ่มต่างๆในวันที่23 5จุดหลักในกรุงเทพกรณี8ปีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังนี้ 9:30 นวันที่23สิงหาคมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลประตู4กลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนัดหมายชุมนุมพอกันทีนายกเถื่อนโดยมีข้อเรียกร้องอาทิลดราคาน้ำมันควบคุมราคาสินค้าปรับค่าจ้างขั้นต่ำ425บาทเท่ากันทั่วประเทศทันทีพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกทั้งนี้ผู้จัดระบุว่าประยุทธ์อยู่ทุนใหญ่ร่ำรวยคนซวยคือประชาชนเผด็จการเกาะกินสังคมไทย8ปีที่แรงงานสิ้นหวังที่ดองค่าจ้างขั้นต่ำที่เศรษฐกิจตกต่ำที่อยู่กับราคาสินค้าแพงขึ้นที่คนตกงานจำนวนมากและอื่นๆ2. เวลา 10:23 สิงหาคมที่หน้ารัฐสภาฝั่งประตูสอสอวัดแก้วฟ้าเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยและเครือข่ายใต้ Move On South Move On นำโดยนายณัฐพงศ์ปานมาศหรือกุ๊กจัดกิจกรรมมรสุม8ปีพอกันทีคนดีจันโอชาแฮชแท็ก 8ปีก็เกินพอถ้าไม่พอก็เกินไปโดยมีการเปิดให้ร่วมลงชื่อและนามสกุลใต้โพสต์ Facebook เพื่อแสดงออกว่าประชาชนไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปทั้งนี้ทางเครือข่ายรามคำแหงจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดยื่นให้กับสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยมีกิจกรรมอาทิการปราศัยจากตัวแทนกลุ่มต่างๆละครสั้นสรุป8ปีผลงานรัฐบาลอ่านแถลงการยื่นรายชื่อจากผู้ลงชื่อให้ประยุทธ์ออกไปต่อประธานรัฐสภาอ่านแถลงการเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยระบุด้วยว่าวันที่24สิงหาคมนี้จะเป็นวันที่พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีซึ่งนับว่าเป็นเวลาที่ยาวนานและสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมากอีกทั้งตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560
มาตรา158วรรคท้ายยังกำหนดมิให้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีอันเป็นเจตนารมณ์ที่ต้องการป้องกันมิให้มีการผูกขาดอำนาจเป็นข้อถกเถียงกันมากว่าจะเริ่มนับเวลาอย่างไรและดูเหมือนว่าจะมีการหาช่องทางเอาตัวรอดและสืบทอดอำนาจต่อให้กับพลเอกประยุทธ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นจึงขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งในวันที่24สิงหาคม2565ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเสียหายไปมากกว่านี้และหยุดการสืบทอดอำนาจของเผด็จการคสช. 3เวลา 14:00 น. 23 สิงหาคมมวลชนอิสระนัดหมายรวมพลเดินไล่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยเดินหยุดขังยกเลิก112เริ่มเดินเวลา 17:00 น. มุ่งหน้าค้างคืนทำเนียบรัฐบาล4เวลา 16:00 น. 23 สิงหาคมที่ลานคนเมืองนายจตุพรพรหมพันธ์และนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาจัดกิจกรรมหยุด8ปีประยุทธ์ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังจากหยุดพักขบวนวันที่22สิงหาคม5เวลา 17:30 น. 23 สิงหาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพกลุ่มโรนินฝั่งทนไม่เอาเผด็จการและอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดหมายชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าพวกเรากลับมาแล้วพบกันประยุทธ์มีเวลาถึงแค่เที่ยงคืน23สิงหาคม2565ถ้าหลังจากนั้นยังไม่ออกถือว่าเป็นนายกเถื่อนหยุดทำร้ายประชาชนสถานการณ์การเมืองเริ่มทวีความร้อนระอุมากขึ้นจากกรณีการนับเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะครบ8ปีเมื่อไรโดยที่มาแรงคือเห็นว่าครบแล้วในเวลาเที่ยงคืน23สิงหาคมนี้เนื่องจากนับตั้งแต่การเป็นนายกหนแรกเมื่อ24สิงหาคม2557เป็นดังที่เคยมีคำเตือนกันว่าถ้าพลเอกประยุทธ์นิ่งเฉยไม่แสดงอะไรออกมาให้ชัดเจนก็จะกลายเป็นชนวนที่นำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงได้เขาลางของความร้อนระอุดังกล่าวนั้นเห็นได้จากการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนหลายกลุ่มที่ประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์เรียกร้องให้ลุกจากเก้าอี้ตามวันเวลาที่เห็นว่าครบ8ปีแล้วพูดง่ายๆว่ามีโอกาสที่สุดท้ายอาจกลายเป็นการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงมองสถานการณ์วันนี้ทำให้ต้องนึกย้อนไปถึงการชุมนุมใหญ่เพื่อกดดันอดีตนายกทักษิณไปจนถึงชุมนุมเพื่อกดดันอดีตนายกยิ่งลักษณ์สถานการณ์แบบนั้นน่าห่วงว่าอาจย้อนกลับมาอีกครั้งในยุคพลเอกประยุทธ์แต่แน่นอนว่ากระแสการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนเมื่อปี2548ต่อเนื่องถึงปี2549และกระแสการเคลื่อนไหวมวลชนเมื่อปลายปี2556ต่อเนื่องถึงต้นปี2557ทั้งสองเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการประท้วงเพื่อขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแถมชุมนุมเพื่อก่อกระแสให้ทหารออกมารัฐประหารถ้าหากมีการเคลื่อนไหวมวลชนในยุคพลเอกประยุทธ์ต้องนับว่าตรงกันข้ามกลุ่มของนายจตุพรพรหมพันธ์และนายนิติธรล้ำเหลือประกาศจะชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์อย่างเปิดเผยชัดเจนมาตลอดล่าสุดมีกลุ่มราษฎรซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ชู3นิ้วไปจนถึงกลุ่มมวลชนที่ต่อสู้กับรัฐบาลทหารมาตลอดปัญหาที่ดินทำกินเหล่านี้เป็นกลุ่มมวลชนแนวประชาธิปไตยเป็นที่รู้กันดีว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำรัฐบาลที่มาในฐานะตัวแทนของเครือข่ายขุนศึกขุนนางเริ่มต้นก่อรัฐประหารล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วเป็นนายกเองแล้วก็เป็นต่อไปอีกหลังเลือกตั้งด้วยกลไก250สว.รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงไม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่สำคัญเป้าหมายกลุ่มต่างๆที่ออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ยอมรับว่าอยู่ครบ8ปีแล้วด้านหนึ่งเพื่อให้เคารพต่อรัฐธรรมนูญอีกด้านเพื่อให้การเมืองมีการปรับเปลี่ยนไม่มีการผูกขาดอำนาจโดยคนกลุ่มเดียวอีกยาวนานต่อไป
เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อทำให้การเมืองเป็นประชาธิปไตยเสรีมากขึ้นต่างจากม็อบเมื่อปี2548ถึง2549เพื่อขับไล่รัฐบาลทักษิณนำไปสู่รัฐประหาร19กันยายน2549ตามที่ม็อบเรียกหาเช่นเดียวกับม็อบปี56ถึง57ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ปูทางสู่รัฐประหาร22พฤษภาคม2557ดูสถานการณ์ร้อนแรงในวันนี้เริ่มเห็นภาพมวลชนเคลื่อนไหวแต่เป็นมวลชนคนละขั้วและคนละเป้าหมายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและข่าวสดเป็นประเด็นร้อนแรงมากสำหรับกรณีการตีความวาระดำรงตำแหน่งนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ถกเถียงอยู่ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ระหว่าง24สิงหาคม65ซึ่งเป็นวันครบการดำรงตำแหน่งนายกหลังจากได้รับโปรดเกล้าเมื่อวันที่24สิงหาคม57หรือจะเป็นวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ปี2560หรือเป็นหลังการเลือกตั้งปี2562ซึ่งไม่ว่าจะตีความหรือมีความเห็นในทิศทางใดล้วนปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์นั่งเก้าอี้นายกมา8ปีเต็มเด็ก5ขวบก็นับนิ้วได้ขณะที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดวาระดำรงตำแหน่งเพื่อไม่ให้ใครอยู่ในตำแหน่งนานเกินไปจนกลายเป็นการผูกขาดอำนาจเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องมาตรฐานและจริยธรรมทางการเมืองมากกว่าการตีความทางกฎหมายเอาเถอะเมื่อพลเอกประยุทธ์เลิกที่จะเมินเฉยในเรื่องมารยาทและมาตรฐานทางการเมืองเช่นนี้สังคมก็คงได้แต่วิพากษ์วิจารณ์หรือหนักข้อก็เป็นการตำหนิหรือตั้งคำถามถึงความเหมาะสมที่ยังทนอยู่ในตำแหน่งนี้แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือเมื่อพลเอกประยุทธ์ระบุว่าเป็นคนเคารพกฎหมายเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาซึ่งเมื่อย้อนดูจะพอเข้าใจเมื่อพบว่าเรื่องราวพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาไม่เคยมีความผิดอะไรเลยไม่ว่าเป็นการชี้ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเรื่องคุณสมบัติการเป็นนายกทั้งที่รับเงินเดือนค่าตอบแทนหลายทางทั้งหัวหน้าคสช.บอร์ดอีกหลายองค์กรชี้ว่าบ้านพักหลวงไม่ผิดไม่ใช่การรับประโยชน์อื่นใดที่ขัดรัฐธรรมนูญเพราะมีระเบียบทบ.ปี2548รองรับหรือกระทั่งการตีตกไม่รับคำร้องกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามถ้อยคำที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยให้เหตุผลว่าไม่อยู่ในอำนาจตรวจสอบของศาลทั้งที่เป็นการละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนแน่นอนว่ากรณี8ปีนี้ก็ต้องรอผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพียงแต่ผลที่ออกมาจะเกิดปฏิกิริยาอะไรต่อจากนี้อีกคงต้องติดตามและเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาส่งคำร้องฝ่ายค้านให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าตอนนี้รัฐบาลไม่ต้องเตรียมการอะไรเพราะไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้ชี้แจงหรือไม่จึงไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรแต่มีคร่าวๆไว้ในใจอยู่แล้วแต่ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวเสียรูปคดีและยืนยันรัฐบาลพร้อมชี้แจงเพียงแต่ต้องขอเวลา 1-2 วันทั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเสียเวลาคิดแต่เสียเวลาต้องจัดพิมพ์ทำชี้แจง9ชุดส่วนประเด็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นัดประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์นั้นนายวิษณุกล่าวว่าถือเป็นเรื่องดีมากที่ทำแบบนั้นเพราะกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องไปมาจากการเข้าชื่อของส.ส.48คนตามรัฐธรรมนูญมาตรา82แต่เนื่องจากมาตรา170ได้ให้อำนาจกกต.สามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ด้วยเช่นกันดังนั้นถ้ากกต.จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญด้วยถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะกกต.จะมีการศึกษารายละเอียดต่างๆมากกว่าส.ส.ฝ่ายค้านที่จ้องจะให้นายกรัฐมนตรีลาออกโดยกกต.จะมีวิธีให้เหตุผลในแบบของกกต.และมีความรอบคอบกว่าแต่ตนไม่ได้หมายความว่าวิธีใครน่าเชื่อถือกว่าใครเพียงแต่ต้องการบอกว่าต่างฝ่ายต่างมีสิทธิส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญได้เมื่อถามว่าในการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันที่24สิงหาคมจำเป็นต้องรับเรื่องไว้ในทันทีเลยหรือไม่
นายวิษณุกล่าวว่าหลังจากทางประธานสภาส่งเรื่องไปถึงที่ศาลในวันที่22สิงหาคมศาลจะมีคำสั่งออกมา2อย่างคือ 1. รับหรือไม่รับ 2. ถ้าศาลรับเรื่องไว้พิจารณาจะมีคำสั่งตามมาด้วยว่าจะให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหรือไม่ถ้าให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีอันดับที่1ทั้งนี้ตามมติครม.เรื่องการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับดังนี้ 1. พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ 2. นายวิษณุเครืองาม 3. นายอนุทินชาญวีรกูล 4. นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ 5. นายดอนปรมัตถ์วินัยและ 6. นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวซึ่งต้องเรียงลำดับตามนี้นายวิษณุยืนยันในส่วนคณะรัฐมนตรียังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดและไม่ต้องกังวลว่าจะทำอะไรแล้วเป็นโมฆะเพราะสมมติว่าถ้าศาลสั่งให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครม.ยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและถ้าพลเอกประวิตรปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ยังทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกลาโหมได้เพราะตำแหน่งนี้ไม่ได้มีวาระกำหนด8ปีเหมือนนายกรัฐมนตรีก็มาเป็นลูกน้องพลเอกประวิตรในครม.เมื่อถามว่าถ้าศาลรับเรื่องไว้แล้วและไม่ได้สั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวในช่วงระหว่างนั้นจนถึงวันที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยครม.สามารถมีมติหรือมีข้อสั่งการได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าทำได้หมดทุกอย่างตามปกติเพราะสมมติว่าพลเอกประยุทธ์เสียชีวิตครม.ก็ยังอยู่ต่อไปและสิ่งที่ครม.ทำไว้ก่อนหน้านี้ไม่ถือว่าเป็นโมฆะหรือถ้ามีการยุบสภาพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครม.ยังอยู่การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆไม่เป็นโมฆะเมื่อถามว่าจำเป็นต้องแจ้งในที่ประชุมครม.ให้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าตนคิดว่าจำเป็นเพื่อให้ครม.ทุกคนรับทราบเท่าๆกันจึงคิดว่าตนเองควรเป็นผู้ชี้แจงต่อครม.เมื่อถามว่าหากศาลมีหนังสือแจ้งให้ส่งคำชี้แจงจะต้องนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมครม.ด้วยหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าขึ้นอยู่ที่ว่าศาลถามใครถ้าศาลจะถามพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมครม.แต่ถ้าศาลถามครม.จะให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบฉะนั้นต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.ก่อนส่งคำชี้แจงให้ศาลแต่ในที่สุดศาลอาจไม่ถามอะไรเลยก็ได้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากจิบจ้อยศาลตัดสินพิจารณาเองได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและ Daily News สนามกรุงเทพมหานครและภาคใต้ถือเป็นขุมกำลังที่สำคัญที่ค่ายสีฟ้าตั้งเดิมพันไว้สูงลิฟต์เพราะนอกจากจะส่งผลไปถึงสมการการเลือกตั้งหลังจากนี้ยังถือเป็นศึกกู้ศักดิ์ศรีของพรรคไปในคราวเดียวกันปีกลองเลือกตั้งที่เริ่มส่งสัญญาณใกล้เข้ามาทุกขณะบวกกติกาเลือกตั้งที่เริ่มเห็นเข้าลางของกลเกมการเมืองในการจัดทัพรับศึกเลือกตั้งที่ในอีกไม่ช้าไม่นานหลังจากนี้ทำให้ตลาดการเมืองยามนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของการเปิดดีลพ่วงโปรต่อรองราคาค่างวดบรรดาเหล่านักเลือกตั้งทั้งบิ๊กเนมและโนเนมหน้าใหม่หน้าเก่าเข้าค่ายประกาศศักดาสู้ศึกเลือกตั้งหวังตีตัวเข้าสภาพร้อมเติมแต้มต่อรองเปิดทางสู่สูตรจับขั้วตัวแปรสมการไม่เว้นแม้แต่ค่ายสีฟ้าอย่างพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งรอบนี้มีเดิมพันสูงลิฟต์ในการกอบกู้ศักดิ์ศรีและลบคำปรามาสจากการเลือกตั้งรอบที่แล้วโดยเฉพาะสนามกรุงเทพมหานครที่เคยเป็นขุมกำลังของประชาธิปัตย์ทว่าในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ประชาธิปัตย์ศูนย์พันไร้ที่นั่งส.ส.ในพื้นที่นครบาลศึกรอบนี้จึงถือเป็นการทวงคืนพื้นที่สอดคล้องท่าทีหัวหน้าพรรคจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์วันก่อนกล่าวผ่านการประชุมติวเข้มบรรดาว่าที่ผู้สมัครสนามกรุงเทพมหานครถึงยุทธศาสตร์การชิงพื้นที่รอบนี้ว่า
ในส่วนกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เป้าหมายของพรรคเป็นพื้นที่ที่เรามีผู้แทนมาทุกยุคทุกสมัยแม้คราวที่แล้วเราไม่ได้รับการเลือกตั้งเลยแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะสูญพันธุ์ในกรุงเทพการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.ได้พิสูจน์แล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่สูญพันธุ์ใครที่ปรามาสเราต้องกลับไปคิดใหม่ยิ่งไปกว่านั้นประชาธิปัตย์ยังเปิดตัวดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพที่ปรับบทบาทมาสวมหมวกอีกใบในฐานะขุนพลพรรคที่จะมาทำหน้าที่วางหมากเพื่อสู้ศึกกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากดร.เอแล้วทีมขุนพลกรุงเทพมหานครรอบนี้มีทั้งรองปูดรุณวันชาญพิพัฒนชัยรองโฆษกพรรคหนึ่งในคณะทำงานทีมนโยบายเมื่อการเลือกตั้งปี2562และเป็นผู้คิดสโลแกนแก้จนสร้างคนสร้างชาติหรืออีกคนคือผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตหลัก4ล้วนเป็นทีมงานศูนย์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.หรือทีมงาน Powerful เดิมประชาธิปัตย์ตั้งเป้าครั้งนี้ในสนามเมืองหลวงอย่างน้อยที่สุดต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนสก.9คนหรือมากกว่านั้นจึงจะสามารถกู้ศักดิ์ศรีค่ายสีฟ้ากลับคืนมาขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าแผนการตลาดการเมืองที่ประชาธิปัตย์นำมาใช้ในการเลือกตั้งสก.รอบที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตเช้าบวกคะแนนนิยมเวลานั้นจนสามารถล้างอาถรรพ์สนามกรุงเทพมหานครได้สก.มา9ที่นั่งต่างจากส.ส.ที่สูญพันธุ์นั่นคือการชูแบรนด์ผู้สมัครนำแบรนด์พรรคโดยเฉพาะพื้นที่ที่กระแสพรรคไม่สู้ดีหรือพื้นที่ที่เป็นผู้สมัครหน้าเก่าที่ฝังตัวหรืออาศัยลูกขยันในการรุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็อาจเลือกชูจุดขายเป็นผลงานตัวบุคคลยิงตรงไปที่ฐานแฟนคลับเดิมกลุ่มคนรุ่นกลางขึ้นไปที่ยังเหนียวแน่นจะยังให้โอกาสและสนับสนุนอีกครั้งนอกเหนือจากกลเกมแผนการตลาดการเมืองแล้วอีกหนึ่งโจทย์สำคัญที่ประชาธิปัตย์ต้องเผชิญในสนามนครบาลรอบนี้คือกระแสฝ่ายประชาธิปไตยสะท้อนภาพชัดจากการเลือกตั้งเมื่อปี2562ซึ่งขั้วซ้ายทั้งเพื่อไทยปักธงได้9ที่นั่งขณะที่พรรคก้าวไกลปักธงได้9ที่นั่งรวม2พรรคขั้วซ้ายได้ส.ส.18ที่นั่งส่วนฝั่งอนุรักษ์นิยมอย่างพลังประชารัฐปักธงได้12ที่นั่งหรือการเลือกตั้งครั้งล่าสุดคือสนามผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่เกิดปรากฏการณ์ชัดชาติแลนด์สไลด์หรือสนามสก.ที่แม้แต่ประชาธิปัตย์จะสามารถกู้หน้าให้พรรคด้วยคะแนนผู้ว่ากรุงเทพที่มาเป็นอันดับ2หรือจำนวนสก.ที่ได้มาครอง9ที่นั่งแต่ด้วยปรากฏการณ์สถานการณ์แลนด์สไลด์ฝ่ายประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในสนามเมืองหลวงถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์หินของประชาธิปัตย์ที่เป็นพรรคขั้วอนุรักษ์นิยมจะต้องแก้เกมหลังจากนี้ไม่ต่างไปจากพื้นฐานเสียงสำคัญที่เป็นเดิมพันใหญ่คือสมรภูมิภาคใต้ซึ่งการเลือกตั้งปี62เกิดปรากฏการณ์ล้มเสาไฟฟ้าหลังจากที่นั่งส.ส.ถูกเฉลี่ยไปที่5พรรคประชาธิปัตย์เจ้าของพื้นที่หล่นวูบเหลือ22ที่นั่งจากทั้งหมด50ที่นั่งปี54กวาดมา50จาก53ที่นั่งพลังประชารัฐ13ที่นั่งภูมิใจไทย8ที่นั่งเพิ่มจากปี54ที่ได้1ที่นั่งประชาชาติ6ที่นั่งและรวมพลัง1ที่นั่งขณะที่รอบนี้ประชาธิปัตย์ตั้งเป้าไว้สูงถึง 35-40 ที่นั่งจากทั้งหมด53ที่นั่งทว่าแม้ประชาธิปัตย์จะมั่นใจกระแสคู่แข่งสำคัญอย่างพลังประชารัฐที่ไม่สู้ดีบางพื้นที่ถึงขั้นมีการปลดโลโก้พลังประชารัฐออกจากป้ายแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.แต่ก็ใช่ว่าประชาธิปัตย์จะไว้วางใจได้เพราะยังมีคู่แข่งสำคัญทั้งพรรคภูมิใจไทยที่ก่อนหน้านี้เพิ่งประกาศแลนด์สไลด์อันดามพร้อมส่งสารทารบล้มเสาไฟฟ้าภาคใต้อีกรอบอีกทั้งยังมีพรรคเกิดใหม่อย่างพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีเป้าหมายเดียวกันประกาศกวาดส.ส.ภาคใต้ยกภาคเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้บรรดาขุนพลใต้ค่ายสตอจึงแก้เกมโดยชูจุดขายที่พรรคคู่แข่งไม่มีนั่นคือการขายแบรนด์พรรคของคนใต้ที่มีหัวหน้าพรรคเป็นคนใต้ถึง3คนไล่มาตั้งแต่ชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานจนมาถึงจุรินทร์หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันตอกย้ำชัดจากท่าทีของจุรินทร์หัวหน้าพรรค
ที่ถึงขั้นหลั่งน้ำตากลางเวทีปราศัยที่จังหวัดสงขลาขอคนปักใต้อุ้มชูพรรคอีกครั้งวันที่ประชาธิปัตย์ยกทัพใหญ่มาประกาศทวงพื้นที่ภาคใต้คืนประชาธิปัตย์มีหัวหน้าพรรคมาแล้ว8คนเป็นคนใต้3คนคือนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานและผมซึ่งเป็นผู้แทนพังงา6สมัยได้รับการสนับสนุนจากคนพังงาเสมอมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ5สมัยถึงวันนี้คนภาคใต้อุ้มชูผมเป็นผู้แทนมาแล้ว11สมัยประชาธิปัตย์ผูกพันกับคนปักใต้บ้านเราและมีวันนี้อยู่มาได้76ปีและจะอยู่ต่อไปตราบชั่วฟ้าดินสลายเพราะคนปักใต้บ้านเราอุ้มชูทั้งสนามกรุงเทพและสนามภาคใต้ถือเป็นขุมกำลังที่สำคัญที่ค่ายประชาธิปัตย์ตั้งเดิมพันไว้สูงเพราะจะส่งผลไปถึงสูตรคณิตศาสตร์การเมืองรวมถึงแต้มต่อรองภายหลังการเลือกตั้งฉะนั้นด้วยเดิมพันที่สูงลิฟต์นอกเหนือจากการจัดทัพวางขุนพลรับศึกที่กำลังจะมาถึงแล้วในยามนี้ประชาธิปัตย์ได้เร่งเครื่องอัดฉีดโครงการภายใต้กำกับกระทรวงที่พักคุมเก้าอี้เสนาบดีอย่างเข้มข้นต่อเนื่องทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำโครงการช่วยเหลือประชาชนรุกเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางอาทิโครงการบ้านฟ้าใสใจอาสาซ่อมบ้านกลุ่มเปราะบางของกระทรวงพม.โครงการข้าวแกง20บาทหรือโครงการสินค้าธงฟ้าราคาถูกของกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดล้วนส่งผลไปถึงการกระตุ้นแต้มคะแนนนิยมในอนาคตทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นการตอกย้ำเดิมพันครั้งสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะเลขาต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคที่ถึงขั้นเอาชีวิตการเมืองเป็นเดิมพันประกาศกล้าวถ้าได้ส.ส.ต่ำกว่า52จะเลิกเล่นการเมืองทั้งชีวิตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่23สิงหาคม2565นายชินวรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ต่อเนื่องในวาระ2เป็นครั้งที่5ในวันนี้23สิงหาคมเวลา 13:00 นว่าวิปรัฐบาลขอความร่วมมือจากทุกพรรคร่วมรัฐบาลให้เช็คองค์ประชุมของแต่ละพรรคให้พร้อมเพรียงตั้งแต่เปิดประชุมเพราะเมื่อเปิดประชุมแล้วต้องลงมติทันทีนอกจากนั้นในการประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านได้มอบให้นายนิโรธสุนทรเลขาส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานวิปรัฐบาลและนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะเลขานุการวิปรัฐบาลเป็นผู้ประสานงานวิปรัฐบาลยืนยันแนวทางว่าจะต้องเดินหน้าพิจารณางบวาระ2ให้เสร็จและลงมติเห็นชอบในวาระ3ให้ได้แต่จะลงมติได้ในช่วงเวลาใดนั้นขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือของส.ส.ที่จะลดการอภิปรายในเนื้อหาลงเพื่อให้ผ่านมาหากไม่ใช่มาตราหลักก็พิจารณาได้อย่างรวดเร็วเบื้องต้นทราบว่าแต่ละมาตรามีผู้ยื่นรายชื่อขอเปิดอภิปรายไม่เกิน5คนแต่การอภิปรายพบว่าส.ส.ที่ไม่ได้แปรยัตติหรือสงวนความเห็นขอเวลาอภิปรายด้วยทำให้การอภิปรายยืดเยื้อออกไปนายชินวรกล่าวต่อว่าการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2566จะปล่อยให้เกิดอุบัติเหตุไม่ได้ซึ่งฝ่ายรัฐบาลยืนยันชัดเจนในการประชุมไปจนถึงลงมติวาระ3แต่หากลงมติแล้วองค์ประชุมไม่ครบฝ่ายรัฐบาลต้องรับผิดชอบเพราะเป็นกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับการเงินแต่กรณีดังกล่าวตนมองว่าฝ่ายค้านต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเช่นกันเชื่อว่าการพิจารณาร่างพรบ.งบปี2566จะเสร็จตามเวลาและไม่ควรนำประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
เมื่อถามว่าวิปรัฐบาลได้หารือถึงประเด็นความเป็นไปได้ที่นายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องวาระ8ปีหรือไม่นายชินวรกล่าวว่าไม่มีเหตุการณ์นั้นและแม้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่กระบวนการของสภาก็ยังเดินหน้าไปได้เพราะตามกระบวนการหากร่างกฎหมายงบประมาณผ่านวาระ3แล้วเงื่อนไขของสภาก็หมดไปส่วนการยุบสภานั้นตนมองว่าไม่มีเงื่อนไขนำไปสู่จุดนั้นเช่นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติดังนั้นสภาต้องทำหน้าที่ต่อไปเพราะขณะนี้มีร่างพรบที่รอสภาพิจารณา10ฉบับมีร่างกฎหมายที่ค้างในคณะกรรมการ15ฉบับและร่างกฎหมายที่รอการประชุมร่วมรัฐสภา7ฉบับสถานการณ์สภาล่ม20สิงหาคมต่างจากสถานการณ์อย่างเดียวกันนี้ไม่ว่าเมื่อ10สิงหาหรือ3สิงหาคมเนื่องจากก่อนหน้านี้มาจากร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งขณะที่ครั้งหลังสุดเป็นร่างพรบงบประมาณต่อร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งมีความชัดเจนว่าเพื่อไทยที่อยู่ในสถานะผู้นำฝ่ายค้านต้องการคว่ำซึ่งสอดรับกับความต้องการลึกๆของกลุ่มอำนาจไม่ว่าจะแสดงออกผ่านบางส่วนภายใน250สว.หรือผ่านพลังของพลังประชารัฐซึ่งอยู่ในฐานะแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลขณะที่กล่าวสำหรับร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2566พรรคฝ่ายค้านไม่ว่าเพื่อไทยหรือก้าวไกลแม้จะขอสงวนคำแปรยัตติแต่เพื่อขอตัดไม่ใช่เพื่อคว่ำการดำรงองค์ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นการอยู่โดยความรับผิดชอบของพรรคฝ่ายค้านปัจจัยที่ทำให้สภาล่มจึงมาจากพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลักและที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งคือเป็นสภาวะสภาล่มต่อร่างพรบ.งบประมาณซึ่งเสนอโดยรัฐบาลถ้ามองจากผลประโยชน์ของรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องผ่านความเห็นชอบต่อร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ให้ได้เหตุผลสำคัญเพราะเป็นร่างพรบ.ที่เกี่ยวกับงบประมาณและเสนอโดยรัฐบาลมีผลสะเทือนสูงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถ้าไม่ผ่านรัฐบาลต้องออกความละเอียดอ่อนอยู่ตรงปัจจัยที่ทำให้สภาล่มมาจากด้านของรัฐบาลไม่ใช่ของฝ่ายค้านย่อมเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลความหมายคือภาวะสภาล่มสะท้อนทั้งปัญหาระหว่างรัฐบาลกับพรรคร่วมและระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านในที่สุดปัญหารัฐบาลกับรัฐสภาน่าสนใจที่สถานการณ์สภาล่มเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ปล่อยออกมาอย่างเป็นระบบว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจเลือกยุบสภาเป็นทางออกจากปมแห่งปัญหานั่นคือปัญหาการดำรงตำแหน่งนายก8ปีและการเลือกเอาวิธียุบสภาจากสถานการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายที่เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภาโดยมีกลไกบางส่วนในรัฐสภาสร้างความชอบธรรมให้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ